ขาขอทําคือหมายความว่าเหมือนเขาไปดูดวงอะไรของเขามาแล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกันมันเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งคู่แล้วเขาก็มองว่าถ้าขัดกับเราอ่ะจะไปได้ไม่รอดหมอดูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องไหว้เขาทุกวันจะไหว้ก่อนเนาะต้องไหว้เป็นการแก้เคล็ดว่าให้เขาอ่ะเหมือนให้เขาแบบให้เขาลบเราคืออุ้ยตื่นเต้นเลยวันนี้เขาฟิตติ้งด้วยแวะไปให้กำลังใจเขาแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออันเนี้ยต้องขอบคุณลุงโอ๋พี่โอ๋พุ่มกับเนาะลุงโอ๋เขาก็เคยเจอเลสตอนที่แพทเล่นเกมรักเอาคืนก็ไอตัวเลสก็ไปเฝ้าเราก็คือเราอ่ะพาไปกองด้วยแล้วพอในเรื่องเนี่ยเหมือนจะต้องพี่แพนเค้กจะต้องมีลูกอะค่ะเขานึกถึงเรานึกถึงลูกเรานึกถึงหลานนะคะก็เลยโทรมาแพทเองก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าเขาโตแล้วเนาะก็เลยบอกว่างั้นแพทขอคุยกับลูกก่อนว่าเขาเล่นไหมเราก็คุยกับเขาว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้เล่นกับแม่นะหนูอาจจะต้องเล่นกับพี่แพนเค้กแล้วก็มีลุงโอ๋จำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาดูว่าเขาจะเจอกับใครแล้วให้เขาตัดสินใจเขาบอกโอเคครับผมเล่นใช่แล้วซึ่งแพทก็จะบอกอีกว่าแล้วแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะแม่มีงานของแม่ไม่ไปเฝ้าไม่ได้นะลูกอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคครับมากโอ้แพทเซอร์ไพรส์มากวันแรกที่เขาไปถ่ายทีเซอร์อะค่ะแพทกังวลมากคือแพททำงานแล้วแพทก็ถามเลขาตลอดว่าใครก็ได้ช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมแพทอยากรู้ว่าเขาเขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยพอเขาถ่ายส่งกลับมาโอ้โหเราแบบแล้วยิ่งพอเราเห็นทีเซอร์เราก็แบบเขาทำได้ว่าเลือดแม่แรงคือแพทรู้แล้วจุดอ่อนของเขาคือแม่ถ้าไม่มีแม่ทุกอย่างจะดีหมดถ้ามีแม่ปุ๊บทุกอย่างจะเฟลหมดที่รู้อ่ะก็เพราะจากการขี่ม้าด้วยค่ะเหมือนคุณครูสอนขี่ม้าทุกครั้งที่เราไปเฝ้าอ่ะครูจะบอกว่าอยากให้คุณแม่ไปนั่งด้านในได้ไหมเพราะว่าเขาสมาธิเขาจะอยู่ที่เราเหมือนเราดุมากเหมือนแพทจุกจิกมาคะหรือดุมากจนเขากังวลว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าแม่สายตาแม่กําลังว่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โฟกัสกับคนอื่นเขาก็จะคอยเหลือบมามองเราว่าตอนนี้แม่เราอยู่ในอาการอะไรก็เลยตัดปัญหาว่าแยกย้ายกันไปเติบโตเธอลูกอย่างแพทย์เห็นแววในการแสดงว่ายังไงบ้างเอาจริงไม่มีแล้วกังวลมากอย่างที่แพทย์บอกแพทย์กังวลมากเพราะเขาว่าเก่งกับแม่คนเดียวหมายความว่าพี่ๆจะเห็นเขาเต้นเก่งพูดเก่งอยู่ในช่องทางของแม่อยู่กับเราแล้วเวลาเราพาเขาไปทำงานเรารู้สึกว่าเหมือนเขาทำได้แบบเรารู้สึกเขาทำได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นเพราะเราจุกจิกแล้วเราก็คงคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราปล่อยเขาไปจริงๆอ่ะอ๋อไม่มีฉันเธอก็ทำได้ทำได้ดีกว่าตอนอยู่กับฉันอีกใช่ค่ะไม่มีเลยแพทอ่ะวันนี้ก่อนออกมาทำงานอ่ะแพทพูดกับเขาคำเดียวว่าให้ฟังลุงโอ๋ให้ฟังผู้กำกับเยอะๆไม่ต้องโฟกัสให้ฟังว่าเขาต้องการอะไรแค่นั้นพอเราไม่ช่วยเทรนหรอไม่ค่ะแพทเป็นอย่างนี้เลยแพทไม่สามารถสอนอะไรเขาได้อารมณ์เราด้วยไม่ต้องเทรนในนี้เลยนะการบ้านเนี้ยแพทยังไม่สอนลูกเพราะเราจะมีความปรี๊ดตลอดเวลาเราจะมีความว่าเอ้ยทำไมทำไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมแพทตัดปัญหาว่าลูกเลิกเรียนมาเนี่ยส่งเขาไปเรียนพิเศษเลยให้ครูเป็นคนสอนเราอะกลับมาเราจะจอยกันอย่างเดียวคือเราจะเล่นกันอย่างเดียวในโหมดของเราคือเวลาลูกกลับมาการบ้านหรืออะไรเงี้ยไปคุยกับครูที่เรียนพิเศษไปอยู่กับเราอะเราอยากให้สนุกแล้วเพราะเราไม่สอนละเรียกว่าเป็นเจ๊ดันเต็มที่ไหมแล้วแต่เขาเลยคือทุกอย่างแล้วแต่เขาคือตอนเนี้ยเขาแพทว่าเขากำลังหาว่าเขาชอบอะไรอย่างตอนแรกก็บอกชอบขี่ม้าตอนนี้ก็คือไม่ชอบขี่ม้าเราก็บอกว่าไม่ได้แม่หมดไปเยอะแล้วต่อทำไมไม่บอกตอนที่แม่ยังไม่ลงคอร์สเข้าใจไหมตอนนี้ลงไปแล้วเกือบซื้อมาแล้วล่าสุดถ้าแม่ซื้อตัวนี้หนูจะขี่ม้าบอกอืมขี่ไปก่อนลูกให้มันแบบอิ่มเขาค่อนข้างที่จะสนใจทุกเรื่องยกเว้นการเรียน
อันนี้จริงๆแล้วทุกคนบอกอุ้ยแพทย์อย่าไปพูดอย่างนี้แพทย์บอกมันคือเรื่องจริงฉันพูดได้เพราะเขาสนใจระบายสีขี่ม้ากิจกรรมเต้นอะไรโอ้โหเขาเรียนรู้เร็วมากอย่างคลิปล่าสุดที่เต้นกับพี่จันจิอ่ะทุกคนเซอร์ไพรส์หมดบอกว่ามันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นอันนั้นคือเขานะเขาดูเราทำนะแล้วบอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องท่องจำเรื่องเรียนเนี่ยเขาเอาหมดคือส่วนใหญ่อะอย่างเขาจะค่อนเวลาเขาอยู่ที่ทำงานเขาจะเก๊กกับแม่มากๆเลยเขาไม่ค่อยพูดแต่เราก็จะถามแค่ว่าวันนี้สนุกไหมชอบหรือเปล่าโอเคไหมเขาก็จะตอบง่ายๆว่าชอบครับจบเราก็คือจบถ้าเขาไม่ชอบเราจะไม่กดดันนะคะเราฝากฝังกับพวกกลับมายังไงบ้างด้วยความที่เป็นเด็กมันน่าจะคอนโทรลแล้ววันนี้เลยนะฝากลูกแพทย์ด้วยนะคะไหว้ทุกคนฝากลูกแพทย์ด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าน้องแบบเล่นไม่ได้คือเรารู้เลยอ่ะแล้วมีแต่มืออาชีพพี่ป๊อกเปียธิดาพี่น้ำพึ่งนาธนิกาพี่แพนเค้กขอโทษนะคะขอโทษไว้ก่อนเลยเขาจะมาฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเขาใหม่มากคือแพทกลัวอย่างเดียวว่าทุกคนอยากคาดหวังนะเขาใหม่จริงๆตอนที่เขาเล่นกับแพทอ่ะเขาขวบ8เดือนเขาไปเต้นโยกๆเองแล้วที่เห็นตามสื่อหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเขาเก่งกับแม่ใช่ก็เลยแต่ฟีดแบคดีค่ะลุงโอ๋ก็บอกว่าเขาทำได้แพทเขาทำได้กลัวไหมว่าสมมติเล่นไปแบบยังไม่จบเรื่องอ่ะไม่เอาเลยกลัวมากไม่เอาเลยแต่คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ถามมาแล้วไม่เยอะถามมาแล้วไม่เยอะและอีกอย่างนึงเราก็เลยบอกไปก่อนเลยว่าลูกเราพูดไม่ชัดนะเออเข้าใจไหมรักอ่ะจะเป็นลับนะหนูรักแม่หนูรับแม่อะไรอย่างต้องค่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องตีขาดก็อาจจะมีเรื่องเขาเรื่องขาดตามมาแล้วแต่เขาเลยแพททุกอย่างคือแล้วแต่เขาเลยคือแพทเชื่อว่าตอนเนี้ยไม่เหมือนเราตอนเด็กๆเนอะตอนเด็กๆเราก็จะฟังแม่ฟังแม่เราให้ทำอะไรเราก็ทำตอนเรา6ขวบอ่ะแต่ตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปเขารู้เรื่องมากขึ้นแพทก็ใช้วิธีการคุยกันเป็นเพื่อนนะคะก็อยากทำไหมไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำทำได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นมีค่ะพี่เลสจะเป็นแบบดื้อเงียบเขาเป็นคนไม่เคยเถียงแม่แต่เขาแค่ไม่ทำอย่างเช่นเลสโอเคเลส1เลส2เลสลูกโอเคลุกเลยอย่างเงี้ยคือบางทีเขาอินกับอะไรมากๆแล้วเขาก็จะเหมือนแบบหลุดไปเลยแล้วก็แบบอยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แพทอ่ะรู้สึกว่าแพทโชคดีมากที่แพทมีเขาคือพอเราอยู่กับเด็กคนอื่นๆเราจะรู้เลยว่าโหลูกเราเลี้ยงง่ายมากง่ายมากๆในระหว่างที่คนอื่นพูดเยอะแยะมากมายลูกเราพูดคำเดียวได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แม่ผมอยากได้อันนี้อยู่ดีๆก็อยากได้เฟอร์บี้งงบ้างพยายามมาบิ้วเราพูดกลับไปคำเดียวว่าหนูเคยเล่นแล้วหนูก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วแม่ก็เชื่อว่าถ้าหนูได้เล่นอีกหนูก็จะเบื่อเหมือนเดิมไม่พูดแล้วเขาโตมากก็อายุ1อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเจอผู้ใหญ่เยอะตั้งแต่เด็กแพทพาเขาไปทํางานตั้งแต่เขา3เดือนแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายกินง่ายกินข้าวกล่องง่ายอยู่กับใครก็ได้แล้วก็ไม่โวยวายไม่เล่นจนเกินงามอ่ะค่ะตอนเด็กๆค่ะยอมรับเลยคือแพทจะเลี้ยงแบบโบราณเลยอะไรเงี้ยคือแพทจะลองมาหมดทุกวิธีแหละเข้ามุมก็แล้วอะไรก็แล้วคือมันไม่ได้ผลกับลูกเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็จะพูดด้วยเหตุผลก่อนว่าถ้าสมมุติเธอทํานม6เราเตือนแล้วนะเราถ้า6เราจะตีแต่ถ้าไม่6ก็คือโอเคนางทํา6ไงทั้งแก้วคําพูดของแม่ต้องศักดิ์สิทธิ์เราก็ตีให้รู้ว่าเจ็บหลังจากนั้นน่ะพอเค้ารู้ว่าอ๋อเวลาแม่บอกว่าตีเนี่ยมันเจ็บแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าแม่พูดแล้วจะต้องไม่ทําจะต้องไม่ให้เจ็บแบบนี้อีกหลังจากนั้นก็ไม่เคยตีเลยค่ะหลังจากนั้นก็แค่เรียกเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยแพทคือแพทบอกเลยว่าการเลี้ยงลูกอ่ะไม่มีแบบแผนไม่มีการแบบว่าบ้านนั้นเลี้ยงอย่างนี้แล้วเราเลี้ยงอย่างนี้แล้วมันจะเพอร์เฟกต์หรือมันจะลงตัวขึ้นอยู่กับวิสัยของพ่อกับแม่เลยค่ะบ้านแพทผ่านหมดแล้วเนอะ
ตั้งแต่ลูกยังเล็กดราม่าป้อนกล้วยป้อนข้าวอะไรก็ไม่รู้เราผ่านแล้วจนตอนนี้ลูกเรา6ขวบแล้วแข็งแรงมากมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าบ้านไหนถนัดแบบไหนเลี้ยงแบบนั้นค่ะขออย่างเดียวคือให้เขาเชื่อฟังเราเข้าใจแล้วเป็นเด็กดีก็พอค่ะแค่ขอถามถึงเรื่องดราม่าตอนนี้เนาะค่ะที่ให้แฟนเด็กเข้าใจเลยอ่ะคือแบบบางคนเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วบางคนพยายามจะดราม่าคือเราเข้าใจเราอยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยในตอนที่แพทคุยกับพี่นี้อ่ะเขาก็อยู่แล้วก็นั่งอยู่แล้วพี่นี้ก็หันไปถามเขามันก็คือเรื่องจริงคือเรื่องของเรื่องอ่ะเราก็เหมือนแบบเมากับพี่นี้แหละอะไรเงี้ยเราก็เมากันว่าแบบเขาทำอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างที่คนรีเสิร์ชข้อมูลนะคะเรามีการรีเสิร์ชตรงนี้ไปแล้วแล้วเขาก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคืออันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าเขากับแพทห่างกัน14ปีแพทคือพี่เขาผู้ใหญ่เลยอ่ะการที่เขาจะเคารพเราอ่ะมันไม่แปลกแล้วแพทไม่ได้บังคับมันไม่ได้เกิดจากการบังคับว่าถ้าเธอไม่ทำแบบเนี้ยฉันจะไม่คุยกับเธอนะไม่แต่เป็นการที่เขามาขอทำเขาขอทำคือหมายความว่าเหมือนเขาไปดูดวงอะไรของเขามาแล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกันมันเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งคู่แล้วเขาก็มองว่าถ้าขัดกับเราอ่ะจะไปได้ไม่รอดหมอดูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องไหว้เขาทุกวันจะไหว้ก่อนเนาะต้องไหว้เป็นการแก้เคล็ดว่าให้เขาอ่ะเหมือนให้เขาแบบให้เคารพเราเหมือนแบบเรายอมนะหลังจากไหว้ก็เริ่มขอกราบเราตกใจไหมตกใจเราบอกว่าตลกแล้วตลกแล้วเธอฉันไม่ใช่แม่เธอจ้ะฉันพูดเลยตลกแล้วไหว้ก็ตกใจแล้วขอร้องว่าไหว้เฉพาะที่บ้านพ่อข้างนอกก็คือกูดูแก่เลยเข้าใจเปล่า14ปีเข้าใจเปล่าอย่าได้ยกมือไหว้ข้างนอกเด็ดขาดขอนางก็แบบเหมือนนางทำแล้วนางรู้สึกดีมั้งตอนหลังก็เลยแบบขอเธอทูลกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บังคับอย่างที่บอกเราไม่ได้มาเราแชร์กันเฉยๆซึ่งพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน่ะเราก็จะเห็นแบบคนหลายๆคนหลายๆมุมมองถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะหลายๆคอมเมนต์ที่แพทชอบเลยคือเขาเคารพเราดีกว่าเขาตบตีเราไหมเขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำของเขาแล้วแพทก็ไม่ได้เป็นคนไปบังคับให้เขามาทำอะไรเงี้ยดีนะคะคือแพทว่าตัวเขาด้วยแหละคือจริงๆอ่ะล่าสุดเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมแพทถึงคบแต่เด็กเปล่าแต่เด็กเข้ามาหาคือไก่ต้องบอกน้องเราอ่ะก็เด็กนับก็ห่างกับแพทตั้ง13 14ปีการที่แพทอยู่กับมันก็ดึงดูดเด็กเข้ามาหาเราด้วยส่วนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจจริงๆอ่ะสเปคแรกๆเลยคืออยากได้คนที่อายุมากกว่าอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันไม่มีอ่ะแล้วคนที่เด็กกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะทุกวันเนี้ยเขาที่เด็กกว่า14ปีเขามีความคิดมากกว่าคนบางคนที่แก่กว่าแพทอีกหรืออายุเท่าแพทอีกแล้วความรับผิดชอบของเขาอะตลอดระยะปีกว่าที่ผ่านมาค่ะเขาไม่เคยขาดตกบกพร่องเลย day 1ยังไงวันนี้ day ที่400ของเขาอะก็เหมือนเดิมแพทพูดกับเขาแล้วค่ะว่าขอดูอีกสักปีนึงแพทก็ยังพูดกับเขาเหมือนเดิมว่าแพทติดตรงที่ว่าเราห่างกันเยอะเกินไปปีนึงละค่ะปีนึงคือเรารู้กันอยู่2คนแต่เรื่องจะมาเปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแพทก็คุยกับเขาไปแต่แรกแล้วด้วยค่ะเขาก็เชื่อเพราะหมอดูก็ทักเขาด้วยเช่นกันว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้วเขาก็บอกว่าดูหลายๆคนที่ผ่านมาเนาะแสดงว่าอีกปีนึงถ้าผมเห็นคือแบบนี่แหละนี่แหละอาจจะใช่ๆแพทก็คุยกับเขาเหมือนกันคือแพทก็ยังเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะอะค่ะเอาจริงๆเลยนะยังไม่เชื่อว่ามันจะดีได้กว่านี้ได้ยาวเท่าไหร่วะได้เท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรายังไม่มั่นใจในตัวเราเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าเอ้ยคนนี้แหละแต่ก็เป็นเราเองที่แบบโอเคเธอไปเถอะเรายังไม่ได้เลยอ่ะเราจะมามั่นใจอะไรกับเขาเราก็เลยบอกว่าถ้าเธอยืนระยะได้อีกสักปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดวงงานทุกอย่างเลยอ่ะโอ้เขาดูดวงบ่อยกว่าแพทอีกจริงงงบอกว่าหนูลูกหนูดูดวงบ่อยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูลูกค่ะหนูดูดวงบ่อยจังเลยค่ะคือมันตลกอ่ะเอ๊ะอ่ะฉันน่ะเรียกเขามาดูเปิดไพ่ให้ฉันยินดีต่อคิวแล้วหนึ่งดูอะไรนักหนาแล้วเขาจะดูแต่เรื่องความรักอย่างเดียวคือเขาอยากจะให้มันไปใช่แพทก็จะแอบถามแบบพี่เขาดูเรื่องอะไรอ่ะ
ปิดอันแรกเลยคือความรักเป็นยังไงแก้ไขยังไงคือเราเลยโอ้โหพยายามเยอะเนาะพยายามใช่เห็นความพยายามแบบในการที่จะประคองยังไงก็ได้วะให้อยู่กับอีนี่ให้ได้แบบนานที่สุดอะไรเงี้ยโอ้ยจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมากกว่ามันทำให้เราแบบยังอยู่จุดนี้กันได้อะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแพทเชื่อเลยว่ามันจะจบไปนานแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความมั่นใจตั้งแต่เรื่องอายุอยู่แล้วแต่ว่าเขาพิสูจน์ว่าเฮ้ยอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆจริงๆจริงๆค่ะจริงๆเลยเขาทำทุกอย่างจนแพทแบบเกินไปอ่ะจริงๆเกินไปถามบ่อยมากอยากทำให้แล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าอ่ะเดี๋ยวดูนะจากวันแรกเนี่ยว่าเขาทำอะไรไว้วันจนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแพทก็บอกอ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนจะขอดูก่อนเออขอดูก่อนไม่คือดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผิดกันเลยนะเขาจะดูความรักก่อนแพทจะดูงานก่อนงานเงินลูกแล้วค่อยความรักเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะเห็นแล้วว่าสเต็ปของแพทแล้วความรักมันเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตไปแล้วหมายถึงความรักแบบชีวิตคู่อะค่ะมันคือสิ่งอันดับสุดท้ายไปแล้วเพราะนั้นเขาเลยรู้ว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนในชีวิตเราถ้าเขาเรียกร้องมากเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาจะสังเกตทุกครั้งเวลาแพทดูดวงหรืออะไรเงี้ยสิ่งแรกเลยคืองานดีไหมคะเงินดีไหมลูกชายเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ความรักล่ะถ้าเขาเห็นถ้าเขาอยู่ในชีวิตเขาจะสังเกตเลยว่า1 2 3 4ของแพทอันดับที่4เลยคือความรักเพราะนั้นถ้าเขาเรียกร้องขึ้นมาเป็นอันดับ1เขาจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถูกมั้ยถ้าเกิดให้มากกว่าป่ะอะไรนะมากกว่าไม่ต้องแล้วขอร้องก่อนออกจากบ้านอ่ะให้สวัสดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่แค่นี้ก็เยอะแล้วเอาจริงๆแพทก็บอกแค่นี้ก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทก็ยังถามอยู่ว่าทําจริงๆหรอวะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยค่ะก็ยาวเป็นปีอย่างนี้เลยหรอใช่ตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยเรียกว่ากราบรายวันทุกวันทุกวันแล้วแพทก็แบบวันแม่มีดอกมะลิแบบไหมมีจริงคือวันแม่จริงจริงเลยหรอฉันไม่ใช่แม่เขานะแต่คือแพทเชื่อว่าเขาเคารพจริงๆเขามีเวลาเขาไม่ลาหังคนรับไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือเพชรก็งงมากพวงมาลัยอ่ะเขาเตรียมให้ลูกเราแล้วเขาก็มีของเขาเขาบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะฉันจะแบบอยู่ในจุดที่เป็นแม่เธอแล้วนะเขาบอกว่าเขาสบายใจอ่ะจบเรียกว่าตอนนี้เป็นใช่แล้วที่บ้านเห็นกันทุกคนนะคะแล้วผู้ชายบอกว่ายังไงที่ลูกชายเขาทำแบบนี้เพชรก็ถามเขาว่าเขาก็เฉยเฉยคืออาจจะด้วยความที่บ้านเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โตเองมาตั้งแต่เด็กคือเขาอะไปเรียนที่อังกฤษมา7ปีกลับมาก็คือเจอฉันเลยความผูกพันใดๆอะซึ่งแต่สิ่งนึงที่ทำให้แพทรู้สึกแบบไปกันได้ด้วยคือเขารักครอบครัวค่ะเขาอะจะคอยแบบช่วยเหลือครอบครัวตลอดแบบใครกิ้งก้างมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเธอจ๋าเธอต้องกลับบ้านไปหาแม่เธอทำแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อฉันทำอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วไม่ได้เธอไม่ได้พิเศษกว่าแม่ฉันเข้าใจป้าฉันทำอยู่แล้วเขาเข้มกับแม่ใช่เรียกว่าตอนนี้เป็นได้รักแล้วเขาล้มแต่แพทก็บอกว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำอะไรอย่างเงี้ยฉายาแพทคุณแม่ลูกสองใช่ใช่ตลกมากเหมือนลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนจริงๆโอ้ยเราบ่นก็บ่นทั้งคู่อย่างเงี้ยไม่มีคืออย่างที่บอกค่ะแต่แล้วแพทเหมือนคนแก่เลยลูกหัวจะเลยอย่างนี้เหรอขอบคุณแพทก็จะแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแพทป่ะพอเขาสวัสดีมาก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเขากลับมาแล้วก็ขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแฟนหรือแม่นั่นน่ะดิแต่ทั้งหมดเลยไม่ต้องดราม่าเลยนะคะคือทั้งหมดมันเกิดจากสิ่งที่เขาอยากทำมันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วสบายใจแล้วเขารู้สึกดีแล้วก็โอเคเราไม่ต้องถามว่าเขาทำกับแม่กับอะไรเขาทำค่ะเขา